สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดทางสื่อช่อง8ก็ได้มีการรายงานข่าวโดยบอกว่าได้รับข้อมูลการสืบสวนของตำรวจเชิงลึกมาและก็ได้มีการจำลองเหตุการณ์และก็เชื่อว่าตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วได้มีการจำลองเหตุการณ์ว่าช่วงเช้าวันที่11พฤษภาคม2563วันที่น้องชมพู่ได้มีการหายตัวไปทางตำรวจบอกว่าคนร้ายได้มีการเดินผ่านสวนยางตรงข้ามบ้านของลุงพลไปบ้านของน้องชมพู่แล้วก็พยายามล่อลวงน้องชมพู่ให้ตามขึ้นไปโดยได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายที่ได้พาน้องชมพู่ตามขึ้นไปนั้นได้มีการใช้มืออุดปากของน้องจนทำให้น้องชมพู่นั้นหมดสติก่อนที่จะมีการนำตัวน้องไปทิ้งไว้ในจุดที่มีการพบแหวนที่ห่างจากสวนยางพาราตรงกันข้ามกับบ้านลุงพลขึ้นไปจากการสืบสวนที่ผ่านมาได้มีการนำสุนัขตำรวจมาช่วยในการค้นหาสุนัขตำรวจจากหลายหน่วยงานในการค้นหาพยานหลักฐานก็ได้มีการค้นพบว่าสุนัขตำรวจทั้ง3หน่วยงานรวมไปถึงเจ้าป่าส้มสุนัขของน้องชมพู่ได้มีการดมกลิ่นจากบ้านพักแล้วไปหยุดตรงที่จุดพบแหวนทั้ง 3-4 ตัวที่ได้มีการว่านี้นอกจากนี้ตำรวจยังได้มีการวิเคราะห์ถึงคนร้ายโดยได้บอกว่าหลังจากที่ได้นำเอาน้องชมพู่ไปปล่อยไว้ตรงจุดที่พบแหวนก็ยังได้มีการเดินทางออกไปจากนอกพื้นที่มีการพยายามสร้างหลักฐานว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นคนทำและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มีการพบว่าตัวคนร้ายได้มีการประวิงเวลาในการซื้อป่าเผาก่อนที่จะมีการเดินทางกลับไปยังพื้นที่และก็พบว่ายังไม่มีใครที่ยังไม่เจอตัวน้องชมพู่ทำให้คนร้ายได้มีการย้อนกลับไปหาน้องชมพู่ในตรงจุดที่ตนได้มีการทิ้งไว้ก่อนที่จะมีการนำร่างของน้องชมพู่ที่อ่อนแรงนำไปทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟหลังจากนั้นก็มีการถอดเสื้อผ้าของน้องออกเพื่อหวังว่าจะเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นเหมือนกับว่ามีการถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่ในที่เกิดเหตุกลับมีการทิ้งหลักฐานสำคัญก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เชื่อว่าคนร้ายได้มีการตั้งใจในการที่นำน้องชมพู่ไปทิ้งไว้ในจุดที่ว่านี้ก่อนที่จะมีการไปปล่อยให้ดูเหมือนว่าน้องนั้นหมดอาหารและมีการพบว่าได้มีการเอามีดมาหั่นเส้นผมเพื่อที่จะเอาเส้นผมนั้นไปทำพิธีสะกดวิญญาณด้วยตำรวจได้นำหลักฐานจากกรมวิทยาศาสตร์จากการที่มีการพิสูจน์พลิกศพน้องว่ามีรอยช้ำตรงปากและตรงที่เท้าก็มีรอยเหมือนหญ้าแฝกบาดและก็ดินมาประกอบสำนวนคดีเพิ่มด้วยจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุปรากฏว่าในเวลานั้นตำรวจได้ไปเจอมีเส้นผมของน้องชมพู่ตกอยู่36เส้นและก็มีเส้นขนเพชรอีก1เส้นที่เป็นของผู้หญิงและตอนนี้ตำรวจได้บอกว่าสามารถตรวจ DNA จากเส้นขนเพชรได้แล้วว่าเป็นใครแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่ามันยังอยู่ในสำนวนคดีเพราะจะมีการนำไปจับตัวคนร้ายตำรวจยังได้มีการยืนยันพบว่าตอนนี้มีหลักฐานสำคัญที่จะมัดตัวคนร้ายในคดีของน้องชมพู่ได้อย่างแน่นอนตำรวจบอกว่าตำรวจมั่นใจคนร้ายก็คือ
คนที่นำน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟและยังยืนยันว่าต้องมีการจับตัวคนร้ายให้ได้ในเดือนมิถุนายนนี้จากการนำเสนอข่าวของสื่อช่อง8นะคะหากเราย้อนกลับไปวันที่11กันยายน2563ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้มีการเดินทางไปเจอกับนายม็อกหรือลุงม็อกที่เป็นพยานให้กับลุงพลซึ่งตำรวจชุดสืบสวนได้มีการนำตัวนายม็อกไปชี้จุดซึ่งย้อนเส้นทางการเดินทางของลุงพลที่ได้มีการไปส่งพระที่วัดภูกระโรนจังหวัดมุกดาหารซึ่งหลังจากออกจากวัดได้มีการแวะซื้อของ2ตลาดคือตลาดหนองสูงเพื่อที่จะมีการซื้อเงาะและตลาดบัวขาวที่ได้มีการซื้อปลาเผาซื้อผักซื้อขนมโตเกียวและลูกตาลก่อนที่จะมีการเดินทางกลับหมู่บ้านเพื่อช่วยค้นหาน้องชมพู่โดยตำรวจให้ลุงม็อกพาไปชี้จุดอย่างละเอียดเพื่อที่จะเทียบกับคำให้การของลุงพลโดยเอาคำบันทึกที่ให้การที่พิมพ์ไว้ในกระดาษ A4 มาเป็นตัวเทียบกับการชี้จุดในการให้การของลุงพลและได้มีการแวะซื้อของรวมทั้งเก็บข้อมูลกับคนที่ลุงพลแวะทักทายโดยลุงม็อกได้บอกว่าตำรวจได้พาตนไปชี้จุดและได้ลงรถไปพูดคุยกับคนที่ได้มีโอกาสและได้เจอกับลุงพลและหลังจากกลับมาจากวัดหลังส่งพระและจุดสำคัญต่างๆก็จะมีตลาดหนองสูงที่มีการซื้อเงาะในตอนนั้นรถกระบะของลุงพลได้จอดไว้ข้างทางคนในรถลงมาจากรถทุกคนแต่ลุงพลได้มีการเดินข้ามถนนไปฝั่งตลาดเพื่อที่จะได้มีการซื้อเงาะจำนวน6กิโลกรัม2ถุงใหญ่จำนวนเงิน200บาทซึ่งลุงพลบอกว่าจะข้ามไปซื้อเองทุกคนจึงรออยู่ที่รถหลังจากกลับมาขึ้นรถก็ได้มีการเดินทางต่อไปที่ตลาดบัวขาวในตอนนั้นลุงม็อกบอกว่าเมฆฝนตั้งเคราะห์ฝนใกล้จะตกลุงพลให้ผู้หญิงรออยู่ในรถลุงพลและลุงม็อกลงไปกัน2คนไปซื้อของในตลาดบัวขาวโดยได้มีการซื้อของในตลาดโดยได้มีการซื้อปลาเผาผักสดและขนมโตเกียวและก็ลูกตาลซึ่งใช้เวลารอแม่ค้าปอกลูกตาลนานพอสมควรรวมเวลาจ่ายตลาด 30-35 นาทีก็ได้มีการขึ้นรถเพราะตอนนั้นฝนกำลังเริ่มลงเม็ดแล้วจึงไม่มีการจอดแวะซื้อของอะไรอีกจนไปถึงหมู่บ้านก็นำของที่ซื้อมาได้มาแขวนไว้ตรงหน้าบ้านของตาม็อกรถกระบะของลุงพลได้มีการจอดอยู่ที่หน้าบ้านตรงเสาไฟฟ้าลุงพลเดินตรงเข้าในซอยทางบ้านของน้องชมพู่เพื่อที่จะไปถามความคืบหน้าในเรื่องที่หลานหายตัวไปทีมผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีก็ได้มีการเดินทางไปที่ตลาดบัวขาวอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นตลาดที่ลุงพลแวะหลังจากที่ไปส่งพระที่วัดภูกระโรนตามคำให้การของลุงพลตรงจุดที่เจ้าหน้าที่ได้พาลุงม็อกไปชี้จุดตรงที่ลุงพลได้แวะซื้อของในตลาดก่อนที่จะมีการเดินทางกลับไปที่กกอกผู้สื่อข่าวได้มีการเดินทางเข้าไปสำรวจและพูดคุยกับแม่ค้าในตลาดเพื่อสอบถามร้านที่ลุงพลกับลุงม็อกได้มีการแวะซื้อของก่อนกลับหมู่บ้านเพื่อช่วยค้นหาน้องชมพู่โดยพบว่าร้านปลาทูได้มีอยู่จริงแต่ให้ลูกสาวมาขายแทนไม่เจอแม่ค้าที่เป็นเจ้าของร้านส่วนร้านขายผักก็พบว่าได้มีอยู่6ล้านจากการที่สอบถามอ้างว่าไม่เห็นลุงพลมาซื้อส่วนร้านขนมโตเกียวก็ได้มีการปิดร้านไปแล้วเพราะเศรษฐกิจไม่ดี
ส่วนร้านลูกตาลไม่ได้มาขายส่วนร้านป่าเผาก็ได้พบว่ามีอยู่จริงได้มีการเปิดขายอยู่หน้าตลาดนางสาวสุจิตาว่องไวหรือจอยอายุ31ปีแม่ค้าขายปลาเผาได้มีการเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แวะมาถามข้อมูลของลุงพลที่ได้มีการแวะมาซื้อปลาเผาว่าเคยมาซื้อหรือไม่แม่ค้าก็นึกไม่ออกว่าคนดังคือใครจึงได้ตอบว่าไม่ทราบจำไม่ได้จนกระทั่ง 3-4 วันก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาลุงม็อกมาที่ร้านแต่ตนยังไม่รู้ว่าชายคนดังกล่าวเป็นใครซึ่งได้มีการชี้จุดว่าจุดที่มีการซื้อป่าเผาที่ร้านของตนจากนั้นตำรวจก็ได้มีการยืนคุยพร้อมกับมีการบันทึกสอบปากคำแต่ไม่มีการเซ็นเอกสารใดๆพร้อมมีการขอเบอร์โทรศัพท์บอกว่าจะมีการโทรมาขอสอบปากคำเพิ่มแต่ก็ยังไม่มีใครติดต่อมาแม่ค้าป่าเผาก็ยังได้บอกว่าแม้ว่าตำรวจจะมาถามกี่ครั้งหรือแม้แต่ทีมข่าวจะมาถามแม่ค้าก็ไม่สามารถตอบได้ว่าลุงพลได้เจอกับแม่ค้าหรือไม่เพราะช่วงนั้นลูกค้าเยอะซึ่งแม่ค้าก็แยกไม่ออกว่าใครเป็นใครและที่สำคัญลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อของจะมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยจึงยากที่จะแยกลูกค้าได้ถ้าหากย้อนกลับมาได้ช่วงนี้ให้ลุงพลกับป้าแตนมาซื้อก็คงจะจำได้จำได้แม่นเพราะว่าลุงพลกับป้าแตนนั้นดังแล้วและมีคนรู้จักแล้วซึ่งการตอบของแม่ค้าอาจจะนำไปเป็นข้อมูลหลักฐานไปช่วยในข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่นั้นเพราะว่าสื่อทางช่อง8ก็ได้มีการนำเสนอข่าวในเรื่องของการซื้อปลาเผาอาจจะมีส่วนในการตอบของแม่ค้าที่ทำให้สำนวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยได้มีการทำข้อมูลเชิงลึกว่าคนร้ายนั้นคือคนที่ซื้อปลาเผาอันนี้ไม่ใช่การชี้นำว่าคนร้ายเป็นใครเป็นการแค่เพียงนำเสนอข่าวตามสื่อหลักสื่อใหญ่ที่ได้มีการนำเสนอไปนะคะ